ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับทูทอเรียลกับกากนะครับวันนี้นี่คงเป็นคลิปที่สองแล้วทีนี้เรื่องที่จะมาสอนอีกหนึ่งเรื่องของวันนี้ก็คือการทำนามบัตรนั่นเองนะแหมในช่วงนี้นะฮะโอ้วงการคอสเพลย์เมืองไทยนะฮะเต็มไปด้วยเนมการ์ดนะผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยกระแสมาไงวะมาจากไหนอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้นะต้องเรียนให้ฟังกันนิดนึงคือแบบผมอ่ะทำนามบัตรมาก่อนที่กระแสเนี่ยมันจะเฮโลกันมาเนี่ยประมาณ2เดือนได้นะคือเรื่องของเรื่องผมมีปัญหาเกี่ยวกับการจำหน้าคนคือผมเป็นคนจำคนอื่นไม่ค่อยได้นะแล้วถ้าจำชื่อก็จะจำหน้าไม่ได้ถ้าจำหน้าได้ก็จะจำชื่อไม่ได้แล้วก็สลับเฮโลอย่างนี้งงมันหมดใครเป็นใครบางทีคุยในเฟซคุยแม่งแทบทุกวันเลยพอจะหน้าใครอ่ะจำไม่ได้ ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำนามบัตรหรือ name card นี่แหละขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้แล้วแอดมาทวงรูปด้วยนะมาตามหาลูกตัวเองว่ามีรูปอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีมาถามได้นะอะไรแบบนี้ก็จะได้รูปไปจะได้รู้จักกันจะได้คุยกันด้วยนะเอิญก็ยินดีๆกระแสนี้มันก็มาแห่กันมาก่อนงานคอมปาที่พระราม9เนาะครั้งที่แล้วอะ35หรือ34วะจำไม่ได้ก็เป็นงานก่อนเอ้ยไม่ดิงานเดียวกับที่ฮิบิกิซังกับยุนซังมาเนาะจะว่าไปผมก็ให้ยุนซังไปใบหนึ่งเขาแอดเฟซบุ๊กผมมาช็อกกันเลย เดี๋ยวพอกันเถอะนอกทะเลเกินไปแล้วทีนี้ก็มีน้องประสบปัญหาเนาะประสบปัญหาว่าทำนามบัตรไม่ถูกจะทำยังไงดีไซส์อะไรตกแต่งแบบไหนอะไรยังไงบ้างโอเคมาเดี๋ยวสอนกันวันนี้ก็จะมาสอนกันนะสำหรับผมต้องพูดให้ฟังก่อนสำหรับคนที่งบน้อยอยากได้เร็วอยากแบบประมาณว่าทำเช้าเสร็จปุ๊บไปสั่งปริ้นปั๊บบ่ายได้เลยอะไรเงี้ยหรือก่อนบ่ายก่อนเที่ยงนิดๆเงี้ยปุ๊บได้เลยนะเนี่ยวิธีเนี้ยคุณเอาไปใช้ได้แน่นอนคุณสามารถได้แบบได้นำบัตรได้เนมการ์ดของคุณเนี่ยไปแจกในงานคอร์สก่อนคุณไปงานได้แน่นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงแจ๋วเจ๋งป่ะล่ะวิธีง่ายๆครับคุณออกแบบให้มันได้ขนาดพอดี4ใบต่อ1รูป4ใบต่อ1รูปคืออะไรหมายถึงรูปที่คุณเอาไปอัดกันนั่นแหละไอ้ใบ4คูณ6อ่ะไอ้รูปธรรมดาเนี่ยที่คุณอัดดูกันเป็นอัลบั้มเนี่ยแหละนั่นแหละคุณเอาไปอัดอย่างนั้นแต่ข้อเสียของมันคือคุณอัดได้แค่ด้านเดียวนะสำหรับคนที่ทำนามบัตรด้านเดียวก็อันเนี้ยเร็วสุดละคุณแค่ทำขนาดไฟซ์นามบัตร1ใบต่อกัน4รูปให้ได้ขนาด4คูณ6แล้วคุณไปอัดคุณอาจจะโดนตัดหน่อยนึงไม่เป็นไรช่างมันโดนตัดไปนิดนึงแต่คุณได้นำบัตรมา4ใบถ้าคุณอัดประมาณสัก50ใบคุณได้ละเนมการ์ด200อันถูกปะใบละเท่าไหร่2,050อัดแค่50เองคูณไปดิเท่าไหร่เองไม่กี่ตังค์นะถูกกว่าไปทำนามบัตรอีกอย่างนามบัตรที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นนามบัตรจริงๆใบหนึ่งตั้งประมาณบาท75สตางค์มั้งใบหนึ่งนะเป็น2หน้าช้าด้วยกว่าจะได้แพงแต่แบบเอ้ยกว่าจะได้นานโอ้ยมึนไปหมดละแต่ว่ามันก็ดีตรงที่เราออกแบบได้ตามใจนะก็ลองคิดดูดิของคุณรูป4คูณ6 1ใบ2บาท50แต่ได้4การ4อันแต่ผมใบเดียวบาท5บาท75เนี่ยแพงนะ
ก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูแต่เอาเป็นว่าวิธีการกะขนาดอันเนี้ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง2วิธีทั้งคุณไปสั่งและคุณเอาไปอัดเป็นรูปนะจะมาเริ่มกันก่อนอันดับแรกคือคุณต้องรู้ขนาดอ่ะทีนี้ผมก็จะเริ่มทำการสร้างขนาดก่อนเอาใหม่นะสร้างขนาดขึ้นมาขนาดเนมการ์ดที่ใช้1ใบนะไม่ว่าคุณจะทำแนวนอนหรือคุณจะแนวตั้งคุณสลับค่าแค่2ค่าถ้าคุณจะทำแนวนอนเอาค่าค่า9มันขนาดประมาณ9คูณ 5.5 ถ้าคุณจะทำแนวนอนคุณก็เอากว้าง9นะแนวตั้ง 5.5 แต่ถ้าคุณจะเอาแนวตั้งคุณก็ตั้ง9นอนแนวนอน 5.5 แค่นั้นเองอย่างที่วันนี้ผมจะทำให้ดูก็จะขอเป็นแนวตั้งแล้วกันเพราะแนวบัตรผมแนวตั้งนะแล้วกดไปมันจะขึ้นมาแค่นี้เกิดอะไรขึ้นแค่นี้เองนะทีนี้คุณจะตกแต่งทำสีลวดลายอะไรคุณก็ทำเชิญจะใส่สีแดงจะทำอะไรลวดลายเชิญเลยตามสบายขนาดมันประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปทำรูปถ้าเป็นรูปนะถ้าเป็นรูปคุณก็เสร็จคุณก็สร้างใหม่อันหนึ่งเป็นขนาด4คูณ6เสร็จแล้วเวลาทำเดี๋ยวสมมตินะผมทำนี้นะแล้วก็4คูณ6นิ้ว4คูณเอ้ยไม่ใช่สิเออนี้ก็ได้นะแล้วก็ก๊อปไปผมวางอันนี้อันหนึ่งไม่สิมันขนาดอะไรกันแน่วะผมลืมวะเอาไว้ว่ามันประมาณเนี้ย4คูณ6แล้วก็ต่อไปดิมันจะได้ใบนึงพอดีอ่ะแค่นั้นเองผมจำไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่นะพอดีไม่ได้เช็คมาด้วยไม่รู้จริงๆวะเอาไว้ว่ามันขนาดเท่ากับไอ้9คูณ 5.5 เนี่ยเรียงกัน4ใบอ่ะเอาให้มันเป็นกระดาษหน้านึงอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีส่วนที่โดนตัดไปด้วยมันจะโดนตัดไปประมาณเนี้ยนี่คือพื้นที่จริงๆที่คุณจะเหลืออยู่ฉะนั้นทำเผื่อไปนิดนึงว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะอย่างเช่นอย่างเช่นนำบัตรผมเดี๋ยวผมเปิดผมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะนี่ของผมเป็นอย่างนี้นะขนาดเท่ากันเนี่ยลองกอบดูเนี่ยเท่ากันเรียบเลยเห็นไหมของผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาผมไปสั่งทำนะมันจะหายไปอย่างนี้มันหายไปอย่างนี้ผมงงมากเลยทำไมร้านมันทำแปลกๆเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้เองคือหายไปส่วนหนึ่งฉะนั้นคุณก็เผื่อไว้เลยเผื่อให้ร้านมันตัดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรือเผื่อตัวคนเองด้วยว่าแบบกันเสียไว้ก่อนแต่คือละขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยแหละ9คูณ 5.5 นะฮะก็ทำเผื่อบนเผื่อล่างนิดนึงเผื่อเขาตัดแต่ถ้าแนวนอนคุณก็ต้องเผื่อข้างมันต้องไปเผื่อบนเผื่อล่างนะเดี๋ยวมันผิดนะเนี่ยไม่รู้ตัวไหนก็ลองดูเนี่ยต้องทำแนวนอนใช่ไหมคุณต้องเผื่อข้างแทนนะไม่ใช่เผื่อเงี้ยคุณต้องเผื่อเงี้ยนะโอเคนะเก็ตเข้าใจกันทีนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรมากส่วนเรื่องการออกแบบเรื่องออกแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดเอาเองนะคุณจะออกแบบยังไงให้มันดูสวยให้มันดูเป็นนามบัตรผมแนะนำให้คุณลองไปดูนามบัตรของคนอื่นก็ได้ว่าของคุณเขาทำกันยังไงนามบัตรทางการเป็นยังไงคุณต้องดูด้วยนะว่าจุดประสงค์ของคุณในการทำนามบัตรอ่ะของคุณทำไปเพื่ออะไรนะอย่างของผมเนี่ย
อันตัวเนี้ยผมทำกึ่งงานก็คือจะใช้งานก็ได้จะแจกให้ธรรมดาก็ได้นะก็เลยแบบดูเรียบๆนิดนึงแต่ถ้าแบบอย่างบางคนอย่างเงี้ยเป็นเลเยอร์เป็นพิตตี้เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องมีรูปตัวเองหน่อยใช่ไหมคุณก็อาจจะแบบถ้าเป็นแนวนอนก็อาจจะอะไรอ่ะอาจจะแบบเอารูปตัวเองใส่ไว้ตรงนี้เนาะเอารูปตัวเองใส่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์เทคไปดิใช่ป่ะหรืออย่างบางคนไม่เอาฉันไม่เอาฉันจะเอาแบบนี้ได้เอาแบบนี้ก็ใส่รูปไปเลยใหญ่ๆนะแล้วก็ใส่ตัวหนังสืออย่างนี้เหมือนผมก็ได้มันมีหลายแบบอ่ะหรือแบบมันเยอะอ่ะเนาะอันนี้แล้วแต่หัวคีย์ของแต่ละคนผมแนะนำให้คุณได้แค่เรื่องไฟกับเรื่องการนำไปอัดนะก็ใครที่สงสัยหรืออยากจะให้ทำเป็นตัวอย่างจริงๆนี่อันนี้ต้องคุยหลังไมค์แล้วคุยหลังไมค์ดีกว่ามันสะดวกกว่านะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงพอแค่เนี้ยไม่รู้จะสอนอะไรแล้วอ่ะนะก็ใครที่มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาอะไรก็เนี่ยตามเนี้ยคุณจะส่งเมลมาก็ได้คุณจะข้อความมาใน Facebook ก็ได้นะหรือจะแอดมาก็ได้ผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะแอดมาผมขอนิดนึงเรื่องเดียวเลยคุณส่งข้อความมาหาผมนิดนึงไม่ใช่หญิงนะไม่ใช่อะไรนะแต่คือมันไม่แจ้งเตือนผมเลยอ่ะ คือผมก็ไม่รู้ว่าคุณแอดมาจริงนะผมขี้เกียจมานั่งไล่ลบมันเยอะแล้วมันค้างแล้วมันตั้งแต่สมัยไหนเราก็ไม่รู้อ่ะก็อันนี้นิดนึงแล้วกันนะส่งข้อความมาถ้าจะคุยกับผมหรือถ้าจะแอดผมอ่ะนะฮะก็โอเคฮะถ้าใครมีสงสัยก็ส่งข้อความมาแล้วกันโอเคฮะงั้นวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันฮะเอาไว้เจอกันครั้งหน้าถ้ามีใครมาถามอะไรนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะแค่นี้ครับสวัสดีครับ